แม้ว่ากลับมาในโหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางการเมืองหลังศึกซักฟอกผ่านไปกลับมาในโซนโควิดติดเมืองกันใหม่ก็ไม่เชิงแม้ถูกจับตาว่ายอดตัวเลขจะเซาเพลาลงไปแบบวันก่อนซักฟอกที่มีการตรวจน้อยยอดการติดเชื้อลดฮวบจาก 20,000 กว่าหรือ 10,000 กว่าเรื่อยมาในห้วง5วันอันตราย31สิงหาคมถึง4กันยายนของนายกลุงตู่และ5รัฐมนตรีที่ลุ้นกันอยู่ว่าเลยจากวันลงมติไว้วางใจนายกลุงตู่ไปต่อแล้วตัวเลขโควิดจะคืนฟอร์มกลับไปเหมือนวันก่อนประกาศคลายล็อกที่มีการส่งสัญญาณจากนายกลุงตู่เองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจนมีการขยับวันซักฟอกย่นเข้ามาให้เร็วขึ้นที่ถึงวันนี้เลขที่ออกก็ยังเป็นสัญญาณบวกกับยอดการเสียชีวิตโควิดที่ถูกวิจารณ์ว่ากดยังไงก็ไม่ลงจาก200กว่ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ลงมาที่187รายขณะยอดของการติดเชื้อ 13,988 รายโดยมียอดการตรวจหาเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง7วัน 47,245 ส่วนยอดการฉีดวัคซีน2เข็มยังอยู่ที่ 9.8 ล้านหรือร้อยละ 13.71แต่ที่ยังเป็นแผลสดที่มีแนวโน้มลุกลามและถูกจับตาว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ภายในรัฐบาลโดยเฉพาะภายในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะระหว่างนายกลุงตู่กับผู้กองนัดที่เคยบอกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงหัวใจและคนใกล้ชิดเคยดังวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนั่นคือร่องรอยความเสียหายร้าวลึกที่เกิดขึ้นหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่โฟกัสนายกลุงตู่และ5รัฐมนตรีโดยเว้นวรรคพี่ใหญ่และผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคซึ่งกล้าเปิดหน้าท้าชนนายกลุงตู่ในห้วงจังหวะเป็นตายทางการเมืองจนมีอาการแกว่งไกวต้องดับเบิลเช็คกันหลายรอบกับพี่ใหญ่จนเป็นที่มาของการย้ำดังยังไงพี่น้องสามปอก็ยังแน่นปึกแบบเลือดย่อมข้นกว่าน้ำที่ยังผลให้วันพรุ่งนี้ขอเจอหน้าค่าตาครม.ทั้งคณะแบบตัวเป็นๆในการประชุมครม.และหลังจากนี้นอกจากประเด็นข่าวปรับครม.ที่กลับมาอีกระลอกแม้ก่อนหน้านี้จะมีการยืนยันแล้วว่าไม่ปรับไม่ยุบสภาจากนายกยังอาจได้เห็นภาพการกลับมาใกล้ชิดกับส.ส.พลังประชารัฐของนายกลุงตู่แบบไปหาเองที่พักรายเดือนหรือรายสัปดาห์หลังจากนี้โดยนับแต่มีภาพบทสรุปจบแบบไม่น่าจะจบที่นายกลุงตู่รอดจากอุบัติเหตุการเมืองมาได้แม้จะได้คะแนนไว้วางใจแบบลองบ๊วยขณะที่คะแนนไม่ไว้วางใจกลับสูงที่ใน6รัฐมนตรีแต่ถือว่ากล้อมแกล้มโดยเฉพาะคะแนนเหล่านี้ไม่ใช่จากการแตกแถวของส.ส.พลังประชารัฐแต่มาจากพรรคเล็กที่ว่ากันว่าก่อนจะมาเป็นภาพไม่มีการแตกแถวในการโหวตและภาพการประชุมเช็คเสียงของรัฐมนตรีและส.ส.ของพลังประชารัฐประมาณ20นาทีช่วงเย็นวันศุกร์วันสุดท้ายก่อนโหวตวันที่4กันยายนและมีการออกมาพูดเสียงดังฟังชัดเจนของหัวหน้าป้อมว่าหากนายกรัฐมนตรีไปผมก็ไปที่มีรายงานถึงการพูดคุยถึงศูนย์อำนาจสามปป้อมป๊อกประยุทธ์ที่บ้านป่ารอยต่อที่รัฐมนตรีของพรรคอย่างผู้กองนัดและอาจารย์แหม่มนฤมลอยู่ด้วยก่อนจะมีรายงานข่าวการไหว้ขอโทษนายกก่อนหน้านั้นแล้วในค่ำวันที่2กันยายนที่ข้อสรุปจะคืนวันที่2ที่มีรายงานก่อนหน้านั้นมีการเคลื่อนไหวคึกคักที่บ้านป่ารอยต่อของคนในพลังประชารัฐที่วิ่งประสานระหว่างบ้านที่ต่อมามีการยอมรับกับบิ๊กตู่ว่ามีกลุ่มส.ส.กลุ่มใหญ่เข้าพบจนมาสู่ท่าทีนายกในวันรุ่งขึ้นที่เปรยดังว่าไม่มีใครทำอะไรสามป่อและตนได้เพราะร่วมเป็นร่วมตายกันมาและยังเคารพรักกันและที่ทั้งสองก็สอนไม่ให้ทุจริตที่ถัดมาจากนั้นตามด้วยท่าทีของพี่ใหญ่ที่ออกมายืนยันว่าเสียงพลังประชารัฐจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่คิดอยากจะเป็นนายกอย่างที่มีข่าวลือว่าจะเสียแผนหลังโหวตคว่ำน้องที่ทิศทางท่าทีเหล่านี้ตอบรับกับการออกมาเปรยดังของหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าภูมิใจไทยที่ออกตัวว่าเป็นคนโทรหาพี่ป้อมที่บอกว่าให้เชื่อพี่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครก่อนหน้านั้นเรียกว่าทั้งหมดเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบที่เหมือนจะไม่มีใครเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ยังคงมีร่องรอยที่จะเป็นสัญญาณความไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะรายงานถึงสัญญาณอันเป็นคำตอบถึงสาเหตุการยอมถอยและอาจหมายรวมถึงทิศทางอนาคตของใครบางคนกับบทบาทและการดำรงอยู่ในพรรคพลังประชารัฐที่ให้ย้อนไปดู3ข้อที่บิ๊กตู่เปรยดังเอาไว้วันก่อนถึงกระบวนการโหวตโค่นนายกว่าอาจจะมีคำตอบในส่วนนั้นส่วนจะเป็นดังว่าหรือไม่ว่ากันว่าให้จับตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใครบางคนที่เชื่อพี่แต่ไม่ไว้ใจลุงก่อนหน้านี้ทางมิติเรื่องการเมืองและธุรกิจถัดจากนี้